วันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อหนูน้อยหมวกแดงคนเรียกเธอด้วยชื่อนี้เพราะเธอมักสวมเสื้อคลุมสีแดงที่คุณยายของเธอเป็นคนเย็บให้ไปไหนมาไหนเสมอหนูน้อยหมวกแดงรักคุณยายมากบ้านคุณยายอยู่กลางป่าวันหนึ่งคุณแม่บอกหนูน้อยหมวกแดงว่าหนูน้อยหมวกแดงจงเอาอาหารพวกนี้ไปให้คุณยายนะเพราะคุณยายกำลังป่วยอยู่แม่จัดขนมเค้กนมและน้ำผึ้งไว้ให้นะก่อนออกจากบ้านแม่กำชับหนูน้อยหมวกแดงว่าหนูน้อยหมวกแดงอย่าเดินเอ้อเร่เหยไปตามทางนะพอถึงบ้านคุณยายแล้วให้รีบกลับมาหนูน้อยหมวกแดงก็ตอบว่าค่ะระหว่างเดินทางหนูน้อยหมวกแดงก็เจอดอกไม้สวยๆอยู่กลางทางสองข้างก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วบอกกับตัวเองว่าถ้าเราเอาดอกไม้ไปพวกนี้ไปให้คุณยายคุณยายจะต้องหายดีแน่เลยหนูน้อยหมวกแดงก็เดินไปแล้วก็เจอหมาป่าตัวหนึ่งหมาป่าก็บอกว่าสวัสดีหนูน้อยหมวกแดงจะไปไหนหรือหนูน้อยหมวกแดงก็ตอบว่าหนูจะไปบ้านคุณยายค่ะเพราะคุณยายกำลังป่วยอยู่หนูจะขนมเค้กนมและน้ำผึ้งไว้ให้ค่ะและหนูน้อยหมวกแดงก็เดินต่อไปอย่างเงียบๆแต่เจ้าหมาป่าก็บอกว่าหนูน้อยหมวกแดงถ้าเจ้าไปทางที่ต้นไม้สูงๆเจ้าจะไปเจอคุณยายเร็วขึ้นนะทางนี้สั้นกว่าทางนั้นเยอะเลยหนูน้อยหมวกแดงก็บอกว่าก็ดีนะจะได้ไปเจอคุณยายเร็วขึ้นหนูน้อยหมวกแดงก็เชื่อหมาป่าแล้วก็เดินไปทางที่หมาป่าบอกแต่หมาป่าโกหกหนูน้อยหมวกแดงแล้วก็รีบวิ่งไปทางลัดแล้วก็ก็หมาป่าบอกคุณยายค่ะนี่หนูน้อยหมวกแดงเองค่ะหนูเอาตะกร้าใส่มาให้ค่ะคุณยายก็บอกว่าอ้าวหลานดอเข้ามาเลยจ้ะประตูเปิดอยู่หลังจากนั้นพ่อหมาป่าวิ่งไปที่เตียงของคุณยายก็พันตัวคุณยายใส่แว่นตาของคุณยายแล้วก็ใส่ชุดเหมือนคุณยายเป๊ะเลยแล้วก็เอาตัวของคุณยายไปยัดไว้ในตู้เสื้อผ้าปึ้งทันใดนั้นมันก็แค่รอให้หนูน้อยหมวกแดงมามันก็นอนบนเตียงก๊อกก๊อกคุณยายค่ะหนูเองค่ะแต่ก็ไม่มีใครส่งเสียงตอบหนูน้อยหมวกแดงก็เลยเปิดประตูเข้าไปและตรงไปที่เตียงและถามว่าคุณยายค่ะทำไมหูของคุณยายใหญ่จังคะหมาป่าก็ตอบว่าจะได้ฟังเสียงหลานชัดๆไงจ๊ะหนูน้อยก็ถามอีกด้วยความสงสัยว่าคุณยายค่ะทำไมตาคุณยายใหญ่จังคะหมาป่าก็ตอบว่าจะได้เห็นหลานชัดๆไงจ๊ะหนูน้อยหมวกแดงก็ถามอีกด้วยความประหลาดใจว่าคุณยายค่ะทำไมปากของคุณยายค่ะใหญ่คะทันใดนั้นเจ้าหมาป่าก็กระโดดออกจากเตียงและบอกว่าจะได้กินหลานง่ายๆไงจ๊ะทั้งสองก็วิ่งไล่จับกันอยู่ในบ้านแต่โชคดีที่มีนายพรานสองพี่น้องผ่านมาและบอกว่าพี่ทำไมบ้านคุณยายถึงมีเสียงดังล่ะพี่ก็เลยบอกว่าก็สงสัยคุณยายต้องการอะไรแน่เลยเราเข้าไปดูกันหน่อยนะทั้งสองก็เลยเปิดประตูเข้าไปแล้วก็เห็นหมาป่ากำลังวิ่งไล่จับหนูน้อยหมวกแดงและหนูน้อยหมวกแดงก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยทันใดนั้นเจ้านายพรานสองคนก็มองเห็นไม้แล้วก็หยิบไม้มาไล่ตีหมาป่าให้ออกไปจากบ้านและหมาป่าก็บอกว่าโอ๊ยเจ็บแล้วหนูน้อยหมวกแดงอยากจะขอบคุณนายพรานแต่ก่อนต้องปล่อยคุณยายออกมาจากตู้เสื้อผ้าก็เลยวิ่งไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วปล่อยคุณยายออกมาหนูน้อยอยากจะขอบคุณนายพรานก็เลยเอาอาหารที่ตัวเองจัดมามากินกับนายพรานและคุณยายก่อนกลับบ้านหนูน้อยหมวกแดงบอกกับคุณยายว่าคุณยายค่ะต่อไปนี้หนูจะไม่เดินเอ้อเร่เหยไปตามทางอีกแล้วค่ะคุณยายยิ้มให้เธอแล้วเธอก็ยิ้มให้คุณยายจบแล้วค่ะ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองค่ะสวัสดีค่ะ